คลิปนี้จะพามาชมฟีเจอร์ Picture in Picture บน iOS 14นะครับว่ามีหลักการการทำงานยังไงแล้วก็การใช้งานเป็นอย่างไรได้บ้างแอปพลิเคชันไหนใช้ได้และสามารถใช้งานบน YouTube ได้ไหมในคลิปนี้ผมพาไปดูครับสำหรับฟีเจอร์ Picture in Picture ใน iOS 14นะครับเป็นฟังก์ชันที่เราจะสามารถดูคลิปวิดีโอไปด้วยแล้วก็สามารถทำงานอย่างอื่นได้ไปด้วยนะครับอย่างเช่นผมสามารถดูหนังจากแอปพลิเคชัน Netflix หรือว่าแอปพลิเคชัน Apple TV และหลังจากนั้นผมสามารถกลับมาตอบ LINE ได้กลับมาเปิด Facebook ได้หรือกลับมานั่งอ่านข่าวไปด้วยก็ได้นะครับนี่เป็นฟีเจอร์ที่ออกมาใหม่นะครับสำหรับ iOS แต่ว่าฟีเจอร์นี้ครับรองรับบน iPad OS มาก่อนหน้านี้แล้วแอปพลิเคชันไหนที่รองรับบ้างนะตอนนี้เท่าที่ผมทดสอบนะครับยกตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชัน Apple TV แอปพลิเคชันที่2ครับแอปพลิเคชัน Netflix สามารถใช้งานได้เหมือนกันเราเข้าแอปพลิเคชัน Netflix ก็เลือกหนังหรือว่าซีรีส์ที่เราต้องการที่จะดูแล้วหลังจากนั้นเราออกไปที่หน้าหลักครับหน้าต่างเหล่านั้นก็จะถูกย่อเอาไว้อยู่เหมือนเดิมนะครับเราก็ยังดูเนื้อหาได้อยู่ต่อมาครับในส่วนของ YouTube สามารถทำได้มั้ยต้องบอกว่าทำได้ครับแต่ไม่ใช่กับแอปพลิเคชัน YouTube แอปพลิเคชัน YouTube จะไม่แสดง Picture in Picture ออกมาให้นะครับแต่ว่าวิธีการที่จะดูคลิป YouTube แบบ Picture in Picture บน iOS 14ทำได้ดังนี้นะครับให้เปิดแอปพลิเคชัน Safari ขึ้นมาครับจากนั้นเข้าไปที่เว็บ youtube.com นะครับที่มุมบนซ้ายนะครับที่เป็นไอคอนตัว A ให้แท็บบริเวณตรงนั้นแล้วก็เลือกไปที่ขอเป็นเว็บไซต์สำหรับ Desktop นะครับเราจะเห็นคลิปต่างๆของ YouTube ใช่ไหมครับจากนั้นเราก็เลือกเปิดคลิป YouTube ได้เลยนะครับคลิปจะแสดงในลักษณะนี้แล้วหลังจากนั้นครับมุมบนซ้ายเราจะเห็นไอคอนที่เป็นย่อหน้าต่างได้นะครับข้างๆเครื่องหมายปิดเราแท็บจุดนั้นทีนึงครับแล้วคราวนี้เราปัดออกไปที่หน้าโฮมนะฮะจากนั้นเราจะเห็นว่าหน้าจอ Picture in Picture ของ YouTube นั้นแสดงขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปจุดต่างๆได้แล้วถ้าสมมุติว่าเราอยากจะฟังเสียงอย่างเดียวและอยากจะซ่อนวิดีโอให้เราตบัดไปที่ด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาก็ได้ครับไปที่ขอบของจอนะฮะแล้วก็จะเป็นเครื่องหมายลูกศรโผล่ขึ้นมาเป็นแท็บในลักษณะนี้ครับเพลงก็ยังจะเล่นอยู่คลิปนั้นก็ยังจะเล่นอยู่นะครับเราสามารถที่จะทำงานอื่นได้นี่ก็คือพรีวิวสั้นๆของฟีเจอร์ Picture in Picture ใน iOS 14บน iPhone นะครับที่ทาง Apple นั้นปล่อยออกมาให้ได้ลองอัปเดตกันณช่วงนี้ในเวอร์ชั่นเต็มของiOS 14จะปล่อยให้อัปเดตกันในช่วงเดือนกันยายนของปี2020ที่กำลังจะถึงนี้นะครับหากมีความคืบหน้าอื่นๆยังไงเดี๋ยวเราจะมาแจ้งให้ทราบนะครับโอเคครับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ไว้พบกันในรอบหน้าสวัสดีครับ Let's go.